สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องเราสัญจรมาที่วัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมนะครับนะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ท่านเจ้าอาวาสพระครูสุธรรมนาถนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านปลูกสมุนไพรไว้หมดครับที่ท่านมองเห็นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรนะครับทั่วทั้งวัดประมาณ100กว่าไร่นะครับก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกสมุนไพรไว้ดูแลสุขภาพนะครับของผู้คนทั้งหลายนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนี่เป็นกุฏิของท่านนะครับที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดอย่างเช่นต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่มีชื่อว่าเป็นต้นไม้พญามือเหล็กนะครับนะนี่ครับก็มีใบนะครับมีใบเขาห้อยย้อยนะครับกลิ่นเขาจะมีกลิ่นหอมมากนะครับในจังหวัดนครปฐมมีอยู่2ต้นเท่านั้นเองนะครับนะครับมานี่ก็คือไม้พญามือเหล็กนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ